หากใครเป็นไตในระยะเริ่มต้นพอตรวจพบแล้วรู้สึกตัวว่าเป็นไตในระยะแรกเนี่นะต้องรีบหามาทํากินเลยต้นนี้เขาเรียกกันว่าต้นกระเมงนั่นเองนะครับเราสามารถเอาต้นกระเมงนะชนิดแห้งต้องใช้ชนิดแห้งนะครับเอามา ชั่งน้ำหนักประมาณสัก1ขีดนะครับแล้วก็ใส่ภาชนะต้มด้วยน้ำา2ลิตรเคี่ยวเดือดประมาณสักสินาทีเสร็จแล้วก็กินในขณะที่มันอุ่นๆครั้งละหนึ่งแก้วกาแฟก่อนอาหารเช้ากลางวันเย็นหรือบางคนเนี่ยอาจจะใช้ประมาณสัก50กรัมนะครับแล้วก็ใส่น้ำา2ลิตรนะครับเคี่ยวให้เดือดประมาณ20นาทีเสร็จเราก็เอามากินแทนน้ำนะคือใส่ขวดหรือใส่ภาชนะอะไรก็ได้กินเหมือนเรากินน้ำทุกวันนะครับ กินแบบนี้ไปประมาณสัก15วันอาการทางไตก็จะดีขึ้นมันจะช่วยขับสารพิษที่ตกค้างอยู่ในไตเนี่ยให้ออกมาจนหมดแล้วก็จะทําให้ไตของเราเนี่ยกลับคืนหายเป็นปกตินะต้นนี้คือต้นกระเมงนั่นเองนะครับกระเมงต้นนี้เป็นกระเมงตัวเมียนะครับดอกสีขาวถ้าหากว่าเป็นกระเมงตัวผู้จะเป็นดอกสีเหลืองนะครับแก้ไตในระยะแรกเนี่ยให้ใช้ต้นแห้งเอามาต้มดื่มตามที่บอกข้างต้น